สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดย้อนคำทำนายนอสตราดามุสเมืองไทยผ่าดวงอแมนดาประกวดมิสยูนิเวิร์ส 2020 ปังไม่ไหวจริงๆกับการประกวดมิสยูนิเวิร์ส 2020 ที่รัฐฟลอริดาประเทศสหรัฐอเมริกาที่ก่อนหน้านี้ตัวแทนจากประเทศไทยอย่างอแมนดาชาริสาออบดำได้เดินโชว์ตัวในราพีริมมินารีที่บอกได้เต็มปากเต็มคำเลยว่าเธอสวยสง่าสมกับมงกุฎที่ 3 ของประเทศไทยจริงๆและยิ่งทำให้คนไทยมีลุ้นยิ่งขึ้นเนื่องจากก่อนหน้านี้นอสตราดามุสเมืองไทยหรืออาจารย์โสรัจนวลอยู่ที่ได้ทำนายทายทักดวงเมืองประเทศไทยเอาไว้ตั้งแต่สิ้นปี 2563 ที่ผ่านมาโดยอาจารย์โสรัจได้ทำนายหลายๆอย่างเกี่ยวกับการเมืองเศรษฐกิจโรคระบาดที่เมื่อได้อ่านคำทำนายแล้วต้องอุทานว่าคุณพระช่วยเนื่องจากอาจารย์มองว่าดวงเมืองประเทศไทยยังไม่หมดความยากลำบากและจะมีเรื่องเลวร้ายเพิ่มขึ้นแต่นอสตราดามุสเมืองไทยก็ยังได้เผยข่าวดีที่จะเกิดขึ้นในปี 2564 นี้ว่าแม้จะมีเรื่องราวเลวร้ายแต่ข่าวดีก็ยังพอมีให้ได้ใจชื้นขึ้นมาบ้างอาทิการกีฬาที่ไทยได้ส่งนักกีฬาไปแข่งต่างแดนในระดับประเทศซึ่งนักกีฬาเหล่านั้นจะได้รับรางวัลกลับมาอย่างบ้านเมืองมากมายและอีกหนึ่งคำทำนายที่ทำเอาแฟนนางงามต่างขนลุกตื่นเต้นก็คือเรื่องความสวยความงามที่อาจจะเป็นเรื่องของเราได้ส่งคนไปประกวดในต่างแดนซึ่งเราจะได้รางวัลใหญ่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยอย่างไรก็ตามก็ต้องรอรุ้นกันในช่วงเช้าของวันที่ 17 พฤษภาคมนี้ว่าคำทำนายของนอสตราดามุสเมืองไทยจะเป็นจริงหรือไม่แต่นาทีนี้บอกเลยว่าตั้งแต่เข้ากองประกวดอแมนดาออบดำคือทำหน้าที่ได้ดีมากๆทั้งการเดินการพรีเซนต์ชุดประจำชาติต่างๆทำให้แฟนนางงามได้แต่บอกว่ามงต้องลงแล้วท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก T-News ขอบคุณครับ